ถ้าจำได้นะที่เราจะเป็นคนปวดจมูกปวดท้องทุกเดือนแล้วกินมาตลอดเพิ่งเดือนนี้เดือนแรกที่ไม่กินเพราะปังลงหอกแล้วเราไม่ปวดท้องก็แปลกไม่ปวดท้องคือปวดนิดนึงแต่ทนได้ซึ่งเมื่อก่อนต้องแชร์ก่อนปกติเราเป็นคนไม่ชอบกินยาเลยเราไม่กินยาเลยเราปวดหัวอะไรเราก็พยายามใช้ธรรมชาติบำบัดสมมติเราปวดหัวเราจะกินยาบ้างถ้าเราปวดเรานอนน้อยลงเพี้ยนเราก็จะนอนอันนี้นิสัยเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆอ่ะเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าเจอเคสอันเนี้ยสเตียรอยด์นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าเส้นเพราะว่าหมอต้องการรีบรักษาเลยเขาก็เลยต้องใช้วิทยาศาสตร์เร่งเพื่อรีบไปกดให้มันฟื้นเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติเราไม่กินยาเลยเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้สมมติถ้าปวดท้องเราก็จะใช้พกน้ำอุ่นหรืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆหรือว่าปวดท้องเรื่องอะไรไหมเราปวดท้องจนท่านคือแบบว่าปวดท้องจนท่านเป็นนอนดิ้นอ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นลมอ่ะเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้ไม่ว่าทำอะไรเราก็ทำไม่ได้กินอาหารเสริมหรือกินอะไรแล้วก็กินพอลสแตนของเรากินพอลสแตนมาตั้งแต่มัธยมนั่นแหละอาจจะมหาลัยด้วยซ้ำตอนนั้นยังเป็นแค่อะไรนะพาราหรือแต่พาราไม่หายสุดท้ายก็เป็นพอลสแตนซึ่งมันแรงเรากินมาทุกเดือนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็กินเลิกแล้วเราจะมีแค่ไม่กินตอนที่แบบว่ามีลูกใช่ไหมเพราะว่าไม่เป็นประจำเดือนไม่อะไรแต่พอนั่นเราก็กลับมาปวดแต่เดือนนี้เดือนแรกที่ไม่กินเราก็งงตัวเองเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามันไม่ปวดขนาดพร้อมพร้อมผมแค่จะถามข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำอากาศอะไรสำคัญที่สุดอากาศโอ้ก็รู้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนนะข้าวขาหมูกับผัดผักรวมมิตรอะไรสำคัญที่สุดที่เป็นประโยชน์มากที่สุดมีพิษน้อยที่สุดผัดผักรวมมิตรชัดเจนนะครับค่ะสัตว์ทานแล้วเนี่ยนะครับมีสารพิษตกค้างสารพิษตัวนี้เป็นสารอาฆาตพยาบาทของสัตว์ตอนที่โดนเชื้อจบๆนะผมพูดได้ผมเลือกกินคำว่าผมพูดได้หมายความว่าผมเลือกทานไม่ใช่ว่าผมไม่ทานซะเลยผมก็กินโอเคนะครับพืชผัดผักรวมมิตรก็ปลูกเองไม่ได้ชัดเจนนะเราไม่รู้ว่าเขาปลูกมาได้ยังไงตัดต่อมายังไงใช้สารเคมีอย่างไรชัดเจนนะครับก็แสดงว่าก็ไม่ดีอีกนะฮะนอกจากมีร้านประจำแล้วเราไปดูวิธีการกรรมวิธีหรือแม้แต่ปลูกเองเห็นนะครับน้ำก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเห็นนะฮะอากาศก็ไม่รู้ว่าจะไปเลือกหายใจที่ใดเพราะว่าเราก็ต้องดำรงและดำเนินชีวิตสุดท้ายที่ว่ามา4อย่างเนี่ยมีความสำคัญแตกต่างและไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเห็นนะครับความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดลงจนไปถึงตัวเราด้วยเนี่ยมันทำให้เราสุขภาพเท่ากับที่เราบริโภคหรือใช้มันนั่นแหละครับโอเคนะนี่คือเรื่องของการกินไม่รวมถึงทัศนคติค่ะเมื่อกี้ผมจับแยกแล้วว่า ทัศนคติในเชิงธุรกิจโหโฟลว์มากเลยเฮ้ยผมไม่อย่างนี้ผมไม่ห่วงเลยเหมือนก็การมันถามเอิงวันนั้นว่าธุรกิจเอิงไม่ได้เสียหายเลย มันเป็นเรื่องของความนึกความคิดคุณค่าทางใจนะครับจิตที่นี่เท่ากับภาษาจอจานสริตอเต่าคือจิตแต่ไม่มีใครรู้ความหมายและนิยามของความหมายที่แท้จริงก็มันคืออะไรแต่ถ้ามาที่นี่จะตอบว่าจิตคือความสว่างหลอดไฟเนี่ยคือภาษาความสว่างเนี่ยคือความหมายของหลอดไฟชัดเจนนะครับอากาศเป็นภาษาความหมายของมันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ต้องหายใจเข้าไปจับต้องก็ไม่ได้ในอากาศเนี่ยนะครับที่มันไม่บริสุทธิ์มันมีความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่คุณเป้กำลังจะเทสว่าความบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั้นนะพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันส่งผลให้ร่างกายรู้สึกอย่างไรนี่คือยาที่ดีที่สุดใน3โลกโอเคนะครับอากาศเนี่ยครับเป็นยาที่ดีที่สุดใน3โลกและไม่มีอะไรเทียมเท่าเลยปฏิเสธไหมครับไม่ลองไม่หายใจสักนาทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะหลักการมันมีอยู่ว่าเดิมเราหายใจทางจมูกเปลี่ยนไปทางปากซะดูดอากาศเข้าทางปากให้ลงท้องมาเลยแล้วปิดปากให้สนิทแล้วกลั้นให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูดอัดคือกลั้นนั่นแหละครับอัดตัวระเบิดในที่นี้ความหมายของมันก็คือมันมีอยู่คำหนึ่งว่าถอดเสื้อ
กับเสื้อมันฉีกขาดเองหน้าที่นี้คำว่าระเบิดคือให้มันฉีกขาดเองชัดเจนนะครับแล้วคายเนี่ยมันคายโดยธรรมชาติของการระเบิดอยู่แล้วหลังจากการคายคุณเป้จะรู้สึกถึงความรู้สึกของพลังงานโดยสุดที่มันแตกตัวอยู่ในตัวโอเคนะครับพร้อมนะครับผมจะทำให้ดูก่อนที่เพิ่งทำ1 2 3แล้วผมก็จะกลั้นจนกว่าผมจะทนไม่ไหวโอเคมั้ยครับเมื่อกี้ผมดูดเข้าทางปากดูดไวด้วยปื๊ดทีเดียวยาวเลยโอเคนะครับลองดูนะครับ จริงๆแล้วคนในบ้านเรา.tv เขาจะรู้ดีคนไทยในต่างประเทศจะใช้สูตรนี้เยอะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงก็คือการรักษาตนเองนั่นเองตัวนี้คือตัวเดียวที่คุณเป้จะต้องทำหลังจากนี้ไปโอเคไหมครับ1 2 3 1001 1002 1003 1004 1005 1006อย่าไปยอมมันนะครับ1007ถ้าหลับตาทำมีสิทธิ์เห็นแสงในสมองแน่นอนนะครับ1007 1008 1009 1010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122วิ่งหนีมันให้ไกลเลยครับวิ่งหนีมันให้ไกลปิดฝาให้สนิทแล้ววิ่งเข้าไปอีก23ดีดีครับ24 1001ดูนะครับว่ามันจะได้มากกว่าเดิม1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเลยแล้วครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่คือวิธีการเดียวที่เราจะอยู่กับตัวเราได้แล้วใช้ตัวเราให้เป็นประโยชน์และรักษาตัวเองได้แน่นอนนะครับ28 29 30 31 32 33 34ไปอีกรอบนึงครับ35 36 37 38 39 40 1002 1003 1014 15 1617เอาให้กรีดเอาให้มันอีกเอาอีกอย่าไปยอม18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33จบครับตาไหลเลยเห็นไหมถามว่าหายใจไปก่อนหายใจไปก่อนปกติไปก่อนครับเวลาทำเนี่ยครับให้ทำเช้ากลางวันเย็น3ครั้งผมเรียกว่า3เม็ดต่อ1ชุดทำแรกๆมันจะทรมานเพราะเราไม่เคยที่จะทำอะไรแบบนี้ทำไปนานๆขึ้นนานๆขึ้นแรกๆมันจะเหมือนปีนหน้าผาขึ้นจะปีนไต่ขึ้นแล้วมันจะเหนื่อยตัวเหนื่อยนั่นแหละครับคือการที่เรารู้ได้เลยทันทีนั่นแหละคืออนาคตเราครับไอตัวเหนื่อยรู้ก่อนเลยนี่คือการเช็คไม่เหมือนหมอหรือว่าเขาหรือใดๆเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเช็คเรามันก็เราเองก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีอ่ะจะหายใจจะชีพจรเต้นเร็วเต้นแรงเราจะไม่เข้าใจเขาเลยว่าเขาวัดเราเนี่ยมันรู้สึกยังไงแต่เราจะเข้าใจเราว่าจากนี้ไปถ้าเราสังเกตตัวเรานะฟังให้ดีนะครับมันเหนื่อยยากมันเพลียยากมันทำอะไรแล้วมัน10คนเนี่ยเราเดินมาเนี่ยเรายังไม่เป็นอะไรเพื่อนไปกันหมดแล้วเมื่อกี้เอิญก็บอกแล้วนะครับนั่นแหละครับมันคือรักษาตนเองรู้ก่อนด้วยถ้าเหนื่อยปุ๊บทำครั้งที่2ครั้งที่3วันที่1 2 3มันจะไม่เหนื่อยเท่าเดิมแล้วนะครับทำเช้ากลางวันเย็นเมื่อกี้ผมบอกว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใครเป็นคนบอกลุงหงอกสุขภาพอนาคตเป็นคนบอกลุงหงอกค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ผมเรียกมันว่าศาสตร์นี้นะฮะเป็นศาสตร์บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์เลยนะครับไม่มีตัวอื่นมาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สายศาสตร์สังคมศาสตร์มันมีคำหน้าเห็นไหมฮะอันนี้เป็นศาสตร์บริสุทธิ์เลยศาสตร์บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่าศาสตร์บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในทุกศาสตร์ในสรรพศาสตร์ทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยแหละครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถูกฝึกหรือว่าถูกเพิ่มเติมจังหวะของกระบวนการหายใจให้กับเด็กเด็กจะค้นพบปัญญาหรือดวงตาที่3ที่ซ่อนอยู่ภายในจะมีความเป็น born to be จะรู้โดยไม่ต้องคิดจะคิดจากสิ่งที่รู้ไม่ได้คิดจากสิ่งที่จำจะเกินเด็กจะมีความรู้สึกอย่างใหม่โดยที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเป็นตัวแก่นแกนนั่นเรียกว่าแกนแห่งปัญญาตัวแกนปัญญานั้นเป็นยาคุณวิเศษช่วยตัวเราสถานกายให้เพียงทำยากจะคิดอะไรคิดไปเถอะคิดในแนวตั้งแต่แนวราบหรือฐานกายมันไม่รองรับมันแค่สั่นคลอนมันไม่ตัดระบบซะทีเดียวมันสั่นเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยๆฐานมันไม่ดิ่งนะเว้ยเฮ้ยๆๆนะตัวเรามันบอกไม่มีใครบอกไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่มีผีหาซาตานไม่ต้องไปรับขันไม่ต้องไปเป่าน้ำมนต์ไม่ต้องไปทำขออนุญาตแม่5อะไรอีกรู้ใช่ไหมคำว่า5คืออะไรอ่ะไม่ต้องไปทำ5อะไรอีกอ่ะโอเคนะโฟกัสแต่เรื่องตัวเราเรื่องงานเราครอบครัวเราไม่ต้องหนีหายไปไหนรู้เรื่องนอกตัวเป็นเรื่องของอาชีพอย่างเดียวนะครับทำเช้ากลางวันเย็น3เวลาถามว่าทำเสร็จรู้สึกยังไงครับโล่งกับแน่นคำไหนโล่งมันโล่งครับค่ะคำถามมีอยู่ว่าคนที่ดูอยู่คนที่เขาไม่เคยทำก็ย้อนแย้งก็แน่สิก็ให้พี่ให้ผมกั้นหายใจไงใช่นะแม่ก็ให้กั้นหายใจไงมันก็เลยโล่งไงเออแต่ตอบได้ไหมล่ะว่าทำไมครั้งที่2มันมากกว่าเดิมครั้งที่3จะมากกว่าครั้งที่2คือนานกว่าและนานกว่าไปเรื่อยๆทำหนักๆเข้า3นาทียังไม่หายใจออกเลยโอเคนะครับทำหนักๆเข้าทำด้วยความเข้าใจและสบายตัวหนักๆเข้ามีแสงฟ้าแลบในสมองครับอย่าตกใจโอเคนะฮะความสว่างเกิดขึ้นในตาตามันแตกในตาเนี่ยครับมันมีความสว่างเหมือนควันบุหรี่พวยพุ่งอยู่ในตาอย่าตกใจมองเขาไปมองไปเรื่อยๆนั่นแหละครับพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอย่าไปตีความว่าเป็นผู้วิเศษไม่ใช่เป็นพลังงานล้วนๆนั่นเท่ากับว่าเราเห็นจิตเท่ากับความสว่างเหมือนเห็นแสงในหลอดไฟเนี่ยครับชัดเจนนะฮะจบเนาะเคลียร์ครับตัดตกครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ